กลั้นไม่ไหวจริงๆค่ะชมช็อตเศร้าแซวหลั่งน้ำตาส่งคุณพ่อครั้งสุดท้ายค่ะเข้มแข็งมาตลอดหลายวันค่ะแต่ในวันสุดท้ายแล้วนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักก็กั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ระหว่างร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อพลอากาศตรีณรงค์เตมีรักเมื่อวันที่13กรกฎาคมณเมรุ1สาราทัศสินาประดิษฐ์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนี้บรรยากาศภายในงานบริเวณรอบเมรุตกแต่งด้วยดอกไม้โทนสีฟ้าน้ำเงินเนื่องจากคุณพ่อของสาวแต้วเป็นทหารอากาศเนื่องแน่นไปด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมส่งคุณพ่อของนางเอกสาวเป็นครั้งสุดท้ายนอกจากนี้ยังมีศิลปินนักร้องขับกล่อมส่งคุณพ่อขึ้นสวรรค์อย่างหนุ่มบอยอนุพงษ์ร้องเพลงหัวใจผูกกันสองพี่น้องอย่างแก้มวิชญานีและเกศจินภักดิ์ร้องเพลงฉันจะฝันถึงเธอและเรือนแพทางด้านตัวสาวแต้วเองพยายามเข้มแข็งและประคองคุณแม่นิดอยู่เสมอค่ะแต่สุดท้ายแล้วสาวแต้วที่พยายามเข้มแข็งไม่ร้องไห้มาหลายวันก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แล้วล่ะค่ะเพราะวันนี้เป็นวันที่เธอและคุณพ่อสุดที่รักจะต้องจากกันนิรันดรแต่เธอขอทำหน้าที่ลูกเป็นครั้งสุดท้ายอ่านประวัติคุณพ่อสุดที่รักอย่างตั้งใจแม้ว่าจะมีเสียงสั่นคลอนและน้ำตาไหลออกมาก็ตามค่ะ